วัสดีค่ะวันนี้มาพบกับรายการ Climate Home ข้าวหอมค่ะวันนี้พบกันเช่นเคยนะคะจะมาสอนแค่ประโยคเดียวคือประโยคว่า What do you do เดี๋ยวจะเขียนให้ดูนะคะอย่าลืม question mark ค่ะ question mark นี่มันมาจากไหนรู้ไหมคะคำถามค่ะเดี๋ยวจะให้ดูใกล้ๆนะคะคำถามเนี่ยนะคะเดี๋ยวเขียนให้ดูนะคะจะได้จำได้มายกตัวอย่างคำทั้ง3คำนะคะคำที่1นะคะคำที่2นี่นะคะคือคำที่สองคำที่สามนะคะนี่นะคะคือคำที่สามมาดูคำแปลทีละบรรทัดนะคะคำที่หนึ่งนะคะเขาแปลว่าคุณทำอาชีพอะไรหรือคุณประกอบอาชีพอะไรนะคะคำที่สองนะคะ I am a singer นะคะมันแปลว่าฉันคือนักร้องค่ะคำที่สามนะคะ I am aที่เฉยเนี่ยนะคะเขาแปลว่าฉันคือคุณครูอันที่คำที่สามนะคะคือ I am a doctor นะคะคำแปลก็คือฉันคือคุณหมอนะคะวันนี้ก็ขอจบเพลงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe มาให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ